สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้ค่ะวันนี้เรามาเย็บผ้ากันค่ะเย็บที่มัดผมโดนัทกันค่ะเย็บง่ายสุดๆเลยนะคะจะทำตัวใหญ่ตัวเล็กทำได้ง่ายๆค่ะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าเราก็หาผ้านะคะที่เราชอบจะเอาลายแบบไหนอะไรสไตล์ยังไงก็สามารถทำได้ทุกผ้านะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะการเย็บด้วยมือก็เย็บได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเย็บได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะใครจะเย็บขายก็ยังได้เลยนะคะในวิดีโอนะคะผู้ทำตัวเล็กส่วนถ้าเกิดว่าใครทำตัวใหญ่ก็ใช้ผ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาแค่นั้นเองวิธีการเย็บก็เย็บเหมือนกันเลยนะคะสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล็กๆนะคะก็ทางเราก็มีการทำอาหารอาหรับอียิปต์นะคะมีการเย็บผ้าด้วยมือแบบนี้แล้วก็มีการปักผ้าด้วยมือสอนปักผ้าด้วยมือนะคะก็เราจะทำเพลย์ลิสต์แยกเป็นหมวดๆไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเฉพาะเรื่องก็ไปดูได้ค่ะสำหรับใครนะคะมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะคะแล้วก็ผู้ทำก็จะมาตอบข้อซักถามค่ะเวลาเราเย็บด้นปลายได้นิดนึงนะคะเราก็เย็บย้ำหนึ่งทีเพื่อว่าเวลาได้ขาดหรืออะไรยังไงเขาจะได้ไม่หลุดออกทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะเย็บเน้นหนึ่งทีจากนั้นก็ด้นไปเรื่อยๆทำจนเสร็จนะคะThank you.
ทีนี้เราจะเย็บปิดนะคะเราก็พับตรงขอบทั้งสองฝั่งนะคะพับให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เย็บปิดได้เลยค่ะก่อนเย็บนะคะเราจะจับตะเข็บทั้งสองฝั่งนะคะให้ตรงกันแล้วก็เราถึงเย็บนะคะสำหรับวิธีการเย็บนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นไม่ชัดนะคะอยากจะดูแบบชัดๆก็สามารถที่จะไปดูวิธีการเย็บที่ชัดเจนได้เราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าในตัวชิ้นงานเนี่ยคือผู้ทำใช้ได้ค่อนข้างสีให้ใกล้เคียงกับตัวเนื้อผ้านะคะดังนั้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะก็ยังไงลองเอาไปทำกันดูค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ